วงสายของวันนี้ค่ะคุณปู่คุณย่าเนี่ยจะต้องเดินทางกลับสเปนกันแล้วค่ะโรสก็เลยให้ท่านชิมโรตีสายไหมที่ซื้อมาให้สดๆร้อนๆเลยนะคะท่านก็ชอบเหมือนกันค่ะโอ้โหใครคะป้าป้ามาม่าเหรออาลูซี่อ่ะใส่ชื่อด้วยสิคะใส่ชื่อหนูด้วยใส่ชื่อหนูด้วยค่ะเก่งมากบอกให้ป้าป้าดูสิคะกระเป๋าเดินทางของทุกคนค่ะก็จัดเก็บเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยนะคะคุณสามีก็จัดแจงกระเป๋าใส่รถค่ะซึ่งมันยากเย็นเหมือนกันนะกว่าจะลงตัวค่ะและตอนนี้เราก็รอพี่ชายรถมาที่บ้านนะคะพี่ชายจะขับรถไปส่งค่ะA mí me daría pena, ¿eh? Porque a lo mejor vienen y les pegan un atracador con la policía. Tienes que estar tú a defenderlos. No, porque yo tengo más lejos de lo que yo... ¿De lejos? Mi madre querida, pero ya tienes zapatillas puestas, ¿eh? ¡Bun! ¡Son! ¡San! ¡Ja! ¡Ja! ¡Seven! ¡Eight! ¡Nine! ¡Ok! ¡Ay, pelay! ¿Gasolina? ¡Chofa! Dile que eso es para gasolina. Dile que para gasolina. Para que pero que el coche que venga con gasolina, ¿eh? Que no te haga vacío, que le haga. El sufrimiento los va a comprar tú. Sí. Va a comer tu madre. Claro.ก็ได้เวลาที่ต้องออกเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจกันแล้วนะคะสั่งลากันค่ะลูซี่ก็มาช่วยด้วยนะโดมาเราคุยกันนะคุณผู้ชม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 ลูซี่เกิดอาการงอนและน้อยใจค่ะเพราะว่าอยากจะไปด้วยนะโดนคุณปู่คุณย่าทิ้งค่ะดัมเบลล่าดิเลอบุ้ยโลบุ้ยลาเร็วเบสบุ้ยเอาไปลูซี่ซีงอนUn abrazo fuerte, güey. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte. Fuerte, Lucy, con las manos. Así, mira, como un oso. ¡Fuerte! Dile, adiós. Dile, mira, dile. Adiós. ¡Es terrible! ¿Qué tal? Y ahora, a Pedriño. A Pedro. A ver. Ahí va, ¿eh? ¡Cuidado!¡Abuelo, mi hijito, mi hijito! ¡Arriba! ¡Abuelo, mi hijito! ¡Adiós!
Un abrazo fuerte, abuela. No me quieres. Que me diste la moto, ¿no? Un abrazo fuerte, abuelita. Gracias. A ver, el último. No me quieres. Sí. ¡Abuelo! A ver, dame un besillo. Es un tiburón. Un beso grande, a ver. A ver, besito, mi amor. Dame un besillo, abuelo. Lucy, hala. Besito. Chúpalo, chúpalo. Muy bien. A ver, yo a ti. Wow. Otro por este lado, a ver. Ese fuerte. Y dale uno para Mateo. Toma, dale este beso para Mateo. Sí. Patunya. Ya, yo pensé yo, papá. Y ahora otro patunya. Mi madre. Ya le dijimos, ya le dijimos. Ah, sí, 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 sí. Ya le dijimos. Besos. Ya volveré. ซื้ออิฐมาใส่เพิ่มนะคะซื้อมาอีกประมาณ10ถุงนะ 3,000 ได้แล้วมั้งอิฐเนี่ยสุดไม่รู้คิดผิดหรือเปล่านะคะที่ทำสวนหย่อมเล็กๆตรงนี้นะแล้วใช้ก้อนอิฐสีขาวโรยนะคะเพราะว่าตอนนี้งบบานปลายไป 5,000 กว่าบาทแล้วค่ะแล้วก้อนอิฐมันก็ยังไม่เต็มด้วยนะซื้อขนุนดิบมาค่ะหลายวันแล้วนะรถก็เลยมาทำแกงคั่วขนุนที่เป็นเมนูของคนพิษณุโลกค่ะคุณสามีเนี่ยเขาก็แวะไปที่ไทยวัสดุค่ะซื้อซิงค์ล้างจานด้านนอกบ้านมาให้ด้วยค่ะไปประตูไปตลาดแล้วฉันไปเคี้ยวไอ้ประตูไอ้ประตูเบาๆนะเดี๋ยวรถล้มสามีก็ชวนเราออกมาข้างนอกกันค่ะเราจะไปเดินเล่นกันที่เซ็นทรัลนะคุณสามีเนี่ยเขาก็จะไปหาดูรองเท้าค่ะมาถึงก็ตรงดิ่งไปที่ของกินกันเลยค่ะทั้งๆที่กินกันมาแล้วนะเนี่ยเด็กๆก็ได้ไอศกรีมมากินกันค่ะส่วนคุณสามีเนี่ยเขาก็ขอลองกินอาหารไทยนะคะเมนูทานเล่นค่ะออกมาจากเซ็นทรัลกันแล้วค่ะเราก็มาหากินอะไรยามดึกกันนะคะส่วนเอวาเนี่ยเขาก็ขอซื้อเสื้อชุดนอน1ชุดค่ะเราก็มาหาอะไรกินกันเพิ่มเติมนะเด็กๆ เขาก็อยากได้น้ำผลไม้ปั่นค่ะไปแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ